ีถึงแล้วนะคะโอเคค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่คริสกับสีมีนัดกันที่นี่แหละค่ะพี่คริสเขาจะมาเติมพลังชีวิตให้กับสีนะคะสำหรับวันนี้จะไม่ให้เติมพลังให้ยังไงล่ะคะก็อาทิตย์หนึ่ง7วันนะคะสีทำงานทั้ง7วันเลยแถมยังต้องขึ้นเหนือล่องใต้อีกนะคะร่างกายที่แสนจะบอบบางของผู้หญิงอย่างเราจะไปทนไหวได้ยังไงล่ะคะสีก็เลยโทรปรึกษาพี่คริสค่ะแล้วพี่คริสก็เลยนัดสีมาที่นี่นะคะแต่สียังไม่รู้เลยค่ะว่าพี่คริสมีวิธีอะไรนะคะที่จะช่วยทำให้ร่างกายของสีนั้นนะคะพร้อมที่จะลุยงานในวันลุ่งขึ้นนะคะเอ๊ะแต่นี้พี่คริสอยู่ไหนแล้วเนาะสวัสดีค่ะน้องสีพี่คริสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นบ่นว่าปวดเมื่อยเมื่อกี้โทรมานี่ใช่แล้วสีบ่นกับพี่คริสอยู่ว่าสีเพียมากๆเลยทำงานตลอด7วันโอ้ยเหนื่อยค่ะพี่คริสแล้วพี่คริสนัดสีมาที่นี่เลยก็เห็นบ่นเรื่องของสุขภาพนะเราอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราอ่อนล้าหรือว่าปวดเมื่อยนะคะมันเป็นสาเหตุของโรคพี่เคสมีเทคนิคดีๆอีกแล้วมีวิธีดีๆเคล็ดลับลับเคล็ดไม่ลับเคล็ดไม่ลับไม่ลับแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องของสุขภาพการนุสิอ๋องั้นพี่เคสพาสิไปเลยดีกว่าเลยให้สิรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะตอนนี้เชิญเลยค่ะพี่คริสพามาที่นี่เนี่ยสิเชื่อเลยว่าต้องมีดีกว่าพาสิเป็นวัดใช่ไหมแน่นอนค่ะสุขภาพนะคะเราต้องป้องกันตัวเองก่อนที่จะเกิดโรคหรือว่าสิ่งอะไรที่ทำให้เราต้องอ่อนแอเพราะฉะนั้นมาแล้วนะคะนี่เลยนี่เลยยาน้ำสมุนไพรยงเหิงนี่ขวดเล็กนะยังมีโอ้โหขวดไฮโซไซส์นะคะอันนี้ภูมิใจนะคะที่จะบอกน้องว่าที่มานี่คือเจริญโอสถคือโรงงานของพี่เองที่ก็ทำน้ำยาใช่ค่ะมียาสมุนไพรจีนนะคะก็อันนี้ได้สูตรมาเปิดเป็นบริษัทเจริญโอสถตั้งแต่ปี43 43 53 10ปี10ปีผ่านไปนะคะก็เรียกว่ารับประทานกันมาตลอดตอนนี้10ปีแล้วนะคะก็เรามีอย.ด้วยนะคะ G244/43 ค่ะเรียกว่าเป็นยาแผนโบราณได้จดถูกต้องถูกต้องมีอย.แล้วได้ GMP แล้วด้วยใช่ไหมคะโรงงานได้มาตรฐาน GMP แล้วแล้วอย่างนี้เรียกว่าภูมิใจมากเลยกว่าที่โรงงานเราจะเป็น10ปีนะครับได้แล้วถือว่าต้องผ่านกับขั้นตอนของทางระบบระเบียบอย่างมากมายเชื่อใจได้เลยปกติแล้วยาสมุนไพรส่วนมากมันจะมีสเตียรอยด์อะค่ะพี่คิดส่วนมากก็จะมีนะคะแต่ว่าของยงเหิงเนี่ยนะคะทานกันมาเป็น10ปีนี่โอ้โหทำไม่รู้สักกี่ล้านขวดแล้วนะคะเรียกว่ารับรองว่าไม่มีผลอะไรที่เป็นอันตรายนะคะกับผู้ที่ดื่มเลยนะคะจะมีก็คือเสริมสร้างภูมิต้านทานต้องบอกน้องสิเลยนะคะว่ายาสมุนไพรเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยปรับหยินหยางในร่างกายตามตำรับจีนโบราณมันมีเรียกว่าคอนเซปต์3อย่างในเรื่องของยาสมุนไพร1ดีท็อกซ์คือเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของปรับพอขับปุ๊บก็ปรับให้สมดุลนะคะความเป็นหยินหยางร้อนเย็นของเราอย่าลืมว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้ง5ดินน้ำลมไฟธาตุทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อธาตุสมบูรณ์แล้วปรับสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วข้อสุดท้ายคือการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงอ๋อแล้วเห็นมี2แบบแบบนี้ค่ะพี่คิดต่างกันยังไงแบรนด์นี้นะคะเรียกว่าชื่อว่าหยงเหิงนะคะหยงเหิงก็จะเป็นเรียกว่าตัวที่มีแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นยาชนิดสมุนไพรดองเราใช้กรรมวิธีในการผลิตเป็นการดองนะคะตัวนี้ก็มีตามเกณฑ์ของอย.มีตัวยาที่ผสมในอยู่ในแอลกอฮอล์แล้วก็มีแอลกอฮอล์นิดหน่อยเนื่องจากว่าตัวของแอลกอฮอล์เนี่ยจะช่วยเรื่องของนำเรื่องของตัวยาเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วก็กระแสเลือดได้ง่ายเร็วได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นตัวนำส่วนตัวหยงเลอร์นี่นะคะหยงเลอร์นี่ก็เหมือนกันนะคะชื่อว่าหยงเลอร์หยงเลอร์นี่เราเพิ่งขอทะเบียนได้เมื่อปี48นี่เองเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่คือทุกอย่างสิ่งนี้นะคะมี30กว่าตัวยาเช่นเดียวกันแต่ว่าในนี้จะมีแอลกอฮอล์ที่น้อยอ๋อคือสรรพคุณเหมือนกันทุกอย่างใช่แต่ว่ามีแอลกอฮอล์น้อยกว่าตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้แล้วก็คือเรียกว่าเราระเหิดนะคะเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ระเหิดเอาแอลกอฮอล์ออกนะคะเหลือแต่ตัวยาเข้มข้นตัวนี้เข้มข้นมากเลยนะคะแต่ว่าอายุของยานี่คือจะน้อยกว่า
เนื่องจากเราไม่ใส่กันบูดอย่างที่บอกแอลกอฮอล์ก็จะน้อยเพราะนั้นนี่ก็ระยะเวลาจะน้อยกว่าพี่คิดบอกมาว่าตัวสมุนไพรเนี้ยมีสมุนไพรจีนกว่า30ชนิดค่ะช่วยอะไรได้บ้างคะสมุนไพรจีน30ชนิดนี้ก็นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องของเขากว้างอ่อนเขากว้างอ่อนเขากว้างอ่อนนี่ก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะว่าท่านชายเสริมสมรรถภาพ อันนี้ก็คือว่าคืออย่างที่บอกหลายๆอย่างรวมกันอยู่ในนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเกากี้เกากี้นี่คือบำรุงเรื่องของสายตาแล้วก็มีสารตัวเรื่องของแอนตี้ออกซิเดนต์ค่อนข้างเยอะทีเดียวก็เลยต้านความชราใช่ต้านความชราต้านความเสื่อมของร่างกายแล้วก็ดวงตาบำรุงเรื่องของสายตาตังถังเช่านะคะก็เรื่องของชะลอความชราก็มีสมุนไพรเยอะเลยเนาะชะลอความชราชอบไหมชอบให้ระบบหมุนเวียนในเลือดมันเรียกว่าทำงานได้สะพรั่งทั่วร่างกายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปักตังเซียมซึ่งจะช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกันตัวโตๆช่วยในเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อแล้วอย่างนี้วิธีการทานยังไงครับพี่วิธีการทานใช่ไหมคะใน1ขวดของเราเนี่ยนะในบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีเนี่ยแก้วสำหรับดื่มนะคะก็ประมาณ 15cc ใช่ค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเพราะว่าบางท่านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเจออะไรมาบ้างก็จะดีท็อกซ์ก็ขับของเสียจากร่างกายก่อนเพราะฉะนั้นให้สเต็ปแรกคือ 15cc ก่อนคือขีดนี้ขีดแรกน้อยก่อนนะคะ 15ml ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอ๋อค่อยๆเพิ่มทีนี้เพิ่มแต่ตัวพี่เองเนี่ยคือเราทานมา10ปีละพี่ก็ประมาณ30cc อ๋ออย่างนี้ทานทุกวันไหมคะพี่ทุกวันค่ะทานทุกวันเมื่อกี้ปวดเมื่อยนี่นาโอ้โหลองเลยใช่ไหมคะพี่เคสลองเลยค่ะโอเคค่ะนะคะเพื่อเรียวแรงเพื่อสุขภาพและกำลังของเรานะคะก็รับประทานได้เลยค่ะโอเคนี่นะคะนะคะก็อาจจะมีดีท็อกเรียกว่าขับของเสียแรกๆอาจจะมีปวดเมื่อยมากกว่าเดิมแต่หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกติโอเคค่ะนี่นะคะคอยลุ้นด้วยนะคะจะสวยขึ้นนะคะเดี๋ยวพอมาโอกาสหน้าเจอกันแล้วคุณผู้ชมจะจำไม่ได้นะคะว่าจะสวยขึ้นร่างกายดูดีขึ้นใช่ค่ะเป็นไงบ้างรสชาติไม่ได้รับประทานยากเกินไปบางคนยาจีนนี่แบบหูบีบจมูกแล้วก็แบบเคยทานเรียกว่าดูเหมือนแบบอะไรที่แบบน่ากลัวไหนๆมาที่นี่ทั้งทีนะคะพี่คริสพอจะพาสิทธิ์เดินทัวร์ได้ไหมคะว่าในโรงงานมีการผลิตยังไงแล้วตัวยานิพายแบบไหนเครื่องจักรเป็นยังไงพี่คริสพอจะพาไปได้ไหมคะได้ค่ะมีถังที่เรียกว่าหลายๆถังเลยอยู่ด้านบนเรียกว่ายาวทีเดียวแล้วก็มีท่อจะสังเกตเห็นท่อนะคะจะเป็นท่อที่เรียกว่าส่งน้ำยาจากข้างบนมาที่เราไว้ในถังหมักด้านบนใช่ค่ะข้างบนนี่คือทิ้งไว้ประมาณ2เดือนหมักไว้ตามสูตรการสูตรอย่างที่บอกนะคะว่าของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรจีนที่ใช้วิธีการดองด้วยแอลกอฮอล์เพราะนั้นอยู่ข้างบนเนี่ย2เดือนพอจากข้างบนลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีถังเก็บนะคะเก็บพอพักอีกเพราะว่ากว่าจะข้างบนมาเนี่ยเรายังไม่ได้มีการกรองเพื่อเอากากนะคะแล้วก็ตัวยาที่ไม่ละเอียดเนี่ยต้องกรองก่อนนะคะแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยจะเห็นตัวกรองของเรานะคะก่อนที่จะกรองปุ๊บเนี่ยก็จะมีเครื่องต้มระเหิดของแอลกอฮอล์ที่ออกเพราะว่าข้างบนเนี่ยเรียกว่าแอลกอฮอล์เรียกว่าดีกรีที่มานี่สูงสูงทีเดียวสูงอยู่แล้วก็เรียกว่ามาจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เลยนะคะมันแรงเกินไปสำหรับที่จะเป็นยาเพราะนั้นก็พอพักเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเข้าระบบการระเหิดเขาช่วยให้ตัวยาคุณภาพของเขาได้ยังอยู่ปกติแต่ระเหิดก็คือดึงแอลกอฮอล์ออกพอถึงเวลาปุ๊บนะคะก็จะมาอยู่ใน4ถังนี้นะคะเพื่อที่จะรอเข้าโปรเซสกระบวนการที่เราจะบรรจุนะคะบรรจุซึ่งจะมีสายพานบรรจุนะคะเรียกว่ากรรมวิธีต่อไปขอบคุณพี่คริสนะคะที่วันนี้พาน้องสิมาดูเที่ยวชมโรงงานแล้วก็ต่อไปนี้ค่ะเราก็จะไม่มีปัญหาปวดเมื่อยแล้วก็ร่างกายแบบว่า
อ่อนแออีกแล้วหลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆเนาะทานตัวนี้แล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เห็นไหมสดจากเตาเอาไปเลย1ขวดโอ้โหได้อีกแล้วนะคะนี่ต้องขอบคุณพี่คริสนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ